สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุนาพรหมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ส่งอีเมลมาหาเราครับและวันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมแล้วที่จะพูดคุยกับทุกท่านท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟเฟอรินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสามีและภรรยานะครับเขาถามว่าคุณหมอพอจะมองเห็นข้อดีข้อเสียของสามีภรรยาที่ทำธุรกิจกิฟเฟอรินเหมือนกันคู่กันบ้างไหมเพราะขนาดตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ทำคู่กันเนี่ยก็ยังเริ่มมองเห็นเขาเรียกว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆเลยยกตัวอย่างเช่นตัวเขาเนี่ยที่เป็นสามีเนี่ยอยากทำกิฟเฟอรินนะฮะแต่ว่าภรรยาเองเนี่ยก็บอกว่าทำไมไม่ลองศึกษาขายตรงของยี่ห้ออื่นดูบ้างพอตัวเขาที่เป็นสามีเนี่ยบอกว่าเขาชอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของกิฟเฟอรินนะมันดี เขาบอกว่าตัวอื่นก็อาจจะมีนะไม่ลองดูตัวอื่นบ้างเหรอ เขาก็เลยมีความรู้สึกว่านี่ขยะยังไม่ได้เริ่มต้นทำภรรยาก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรทั้งนั้นแหละแต่แค่รู้สึกว่าอยากให้ลองหลายๆอย่างอยากให้ลองหลายๆอย่างเขาก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะผมควรจะทำร่วมกันกับภรรยาดีไหมครับคือแรกๆอาจจะยังไม่ต้องนะคะเพราะว่าเขายังมีเหมือนกับว่าความขัดแย้งในใจเนี่ยเยอะนะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลองเลือกไอ้ที่ตัวเองคิดว่าดีกว่านี้มีไหมนะไอ้ที่ดีที่สุดมันคืออะไรเรื่องนี้หมอเจอเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำคุณว่าอย่าทะเลาะกันค่ะนะคะอย่าขัดแย้งกันถ้าภรรยาพูดแบบนี้คุณก็ยิ้มคุณอาจจะบอกเธอว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณก็ลองหานะแต่ผมก็จะลองเริ่มไปก่อนผมก็จะลองเริ่มใช้สินค้าก่อนเดี๋ยวผมจะลองเองแล้วถ้าเป็นยังไงเนี่ยผมก็จะลองเล่าให้คุณฟังหรือถ้าเราลองเอามาใช้ในห้องน้ำอย่างยาสีฟันเจลอาบน้ำถ้าคุณอยากจะลองดูบ้างก็ได้นะแล้วคุณจะได้ช่วยผมเนี่ยลองติชมดูผมก็จะลองทำไปเรื่อยๆแล้วก็ในวิธีการที่ทำให้คุณสบายใจนะคุณไม่ต้องห่วงนะผมจะบอกคุณตลอดเลยว่าวันนี้ผมไปไหนอยู่ที่ไหนคุณเช็คได้ตลอดเลยนะแล้วเราลองมาดูสัก 2-3 เดือนไหมว่าทำกิฟเฟอรินแล้วเนี่ยมันดีจริงๆหรือเปล่ามันให้อะไรกับเราบ้างและสินค้าที่เราใช้อยู่เนี่ยคุณชอบหรือเปล่าระหว่างนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะทดลองยี่ห้ออื่นๆคุณก็ทดลองได้ตามสบายเลยนะผมไม่ได้มีข้อโต้แย้งใดๆไม่มีอะไรที่ทำให้คุณไม่สบายใจเลยพูดแบบนี้ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการในการเริ่มต้นคือตั้งธงไว้ก่อนว่าอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะค่ะนะคะให้มันเหมือนกับว่าอย่าพยายามเอาชนะใช่ไหมคะคุณหมอก็เหมือนกับนิ่งๆฟังไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าบอกคุณลองทำสัก2-3 เดือน1งานประจำคุณก็ไม่ได้เสีย2เธอก็ไม่ได้ระแวงว่าคุณจะไปวอกแวกเธอรู้ตลอดเวลาว่าคุณไปไหนคุณแบ่งเวลาให้ครอบครัวได้ดีรายได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นจากเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เธอก็จะอาจจะลองเผลอๆลองใช้บ้างหมอว่าเธอจะใช้นะคะถ้ามันอยู่ในบ้านนะคะเธอก็จะลองใช้ดูแล้วถ้าเกิดความรู้สึกของการใช้ดีเนี่ยไอ้ความคล้อยตามเนี่ยมันอาจจะยังไม่มาตอนแรกๆก็ต้องมีฟอร์มหน่อยนะคนเรานะนะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นค่ะหลายๆครอบครัวในกิฟเฟอรินก็แก้ปัญหาในช่วงต้นเป็นแบบนี้ค่ะและท้ายที่สุดก็มาช่วยกันทำทั้งสองท่านครับคุณหมอมองว่าวิธีการเปิดใจคู่ชีวิตนี่ผมถามแทนเผื่อท่านที่ดูรายการของเราอยู่ว่าเราจะมีอะไรเป็นหลักการพิเศษในการใช้เปิดใจคู่ชีวิตให้เขาหันมาสนใจธุรกิจกิฟเฟอรินไหมคะเช่นบางบ้านภรรยาทำแต่สามีเฉยๆนะจะมีวิธีไหนที่ทำให้คู่ชีวิตของเราเนี่ยอยากจะมาช่วยเราทำธุรกิจด้วยกันหมอมองว่าเริ่มต้นเนี่ยนะคะรักษาความสัมพันธ์ในบ้านให้ดีนะคะ ความรักความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะต้องมากกว่าเดิมอีกเช่นยิ้มให้กันมากขึ้น พูดกับกันมากขึ้นเสาร์อาทิตย์พากันไปพักผ่อนไปทานข้าวมากขึ้นและคุณใช้วิธีพูดคำนี้นะคะว่าขอลองทำดูก่อนเพราะมันไม่เสียหายอะไรเงินก็ไม่ต้องลงทุนเผื่อว่าถ้ามันดีครอบครัวเราจะดีขึ้นเธอไม่ต้องกังวลนะคุณไม่ต้องกังวลนะก็อย่างที่พูดนะคะว่าให้เขารู้ทุกฝีก้าวว่าเราไปไหนอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเขาจะได้ไม่สบายใจไม่มีความไม่สบายใจเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหาที่หมอเจอบ่อยมากที่สุดคือ1หึงหวงนะคะกลัวว่าจะไปวอกแวกจะไปชอบคนอื่นเอาเวลาไปทำอะไรที่ไม่บอกความจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ถ้าเผื่อเขาคลายใจแล้วเนี่ยโดยช่วงต้นของปัญหาของการทำธุรกิจแม้ว่าคู่ชีวิตจะยังไม่ลงมือมาเขาก็จะไม่ต่อต้านนะคะชดเชยสิ่งที่คุณขาดหายไปเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าใช้เวลาตอนเย็นไปอาทิตย์ละสัก2วันเสาร์อาทิตย์ที่เคยนั่งกันอยู่บ้านเนี่ยพากันไปกินข้าวกลางวันไหมนะคะได้เงินมาจากกิฟเฟอรีเนี่ยเอามาทำให้ครอบครัวเห็นว่าคุณมาสร้างความสุขในครอบครัวให้เขาดูก่อนนะคะและความต่อต้านจะค่อยๆลดลง
ครับเอาละครับนั่นก็คือเป็นเหมือนกับเคล็ดลับอย่างหนึ่งว่าเราพยายามจะใช้สายสัมพันธ์เนี่ยให้มันปกติให้เขาเห็นว่าธุรกิจกิสรีนไม่ได้เบียดเบียนเวลาของครอบครัวให้มันหายไปไม่ได้ทำให้คาแรคเตอร์หรือความรักที่เคยมีต่อกันมันเปลี่ยนไปเช่นเหนื่อยละฉันขี้เกียจพูดดีๆกับเธอเราก็ยังคงต้องเคยหวานยังไงก็ยังต้องหวานลูกด้วยนะคะอย่าลืมลูกด้วยนะคะไม่ใช่แฟนอย่างเดียวนะคะต้องทำให้ลูกสบายใจและทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อเนี่ยมาทำกิฟต์รีแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวของเราครับเอาละครับวันนี้ได้คำตอบกันไปทุกท่านแล้วนะครับครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคำถามของใครจะถูกนำมาพูดคุยในรายการแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณหมอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ